สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตต้านี่ฮะรีโวนะฮะตอนเดียวยกสูงฮะรถเนี่ยติดตั้งกันชนเหล็กนะครับกันชนออฟโรดมาอันนี้มาอัปเกรดนะฮะสายไฟนี่ครับเป็นฟ็อกแลมป์นะครับติดตั้งเข้าไปในตัวนี้เลยฮะตัวกันชนเดิมนะฮะเข้าไปในรูนะฮะซึ่งมีขนาดตัวนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งนะฮะนี่ฮะอัปเกรดเวลากลางคืนเราถอยนะฮะมันก็ได้ชัดขึ้นนะครับสว่างมากๆเลยฮะตัวนี้ฮะสามารถอัปเกรดหลอดให้เป็น LED ได้และเป็นซีนอนแท้ได้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่มีกันชนออฟโรดอยู่แล้วนะครับสนใจที่จะอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เปิดไฟนะฮะเดี๋ยวดูอีกคันนึงครับทำเหมือนกันเลยนะฮะแต่อีกคันนึงไม่ยังไม่เปิดไฟจะให้ดูลักษณะความชัดนะคือความคมของตัวเลนนะฮะแบบนี้ฮะเป็นเลนกระจกนะฮะตัวนี้ฮะบอกก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทางYouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับสำหรับอันนี้มีดีเลย์ด้วยนะครับมีชุดสายควบคุมนะฮะเปิดพร้อมไฟถอยนะครับเป็นเกียร์เป็นออโต้เลยนะฮะพอเราเข้าเกียร์ถอยไฟติดอัตโนมัตินะครับโอเคลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ